ทีนี้มันมีข้อความของอาจารย์หริลักษณ์สูตบุตรนะคะได้พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าคุณปิยบุตรเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงโดนดำเนินคดีทั้งๆที่เขาพูดเรื่องนี้มาอย่างยาวนานเป็น10ปีแล้วแล้วก็ดูแล้วไม่เห็นมีข้อความไหนเลยที่มันน่าจะไปเข้าข่ายมาตรา112เนี่ยนะคะอาจารย์หริลักษณ์เนี่ยบอกว่าไม่ว่าอาจารย์ปิยบุตรจะชี้แจงว่าสิ่งที่พูดที่ทำไม่เคยเข้าข่ายผิดมาตรา112หรือไม่ว่าผู้อื่นจะวิจารณ์ว่าผิดหรือไม่ผิดอย่างไรแต่หากต้องการทำความเข้าใจว่าอาจารย์ปิยบุตรมีความคิดอย่างไรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรมากเพียงย้อนกลับไปดูคลิปที่อาจารย์ปิยบุตรอภิปรายในการเสวนาหัวข้อการเมืองความยุติธรรมและสถาบันกษัตริย์เมื่อ17กุมภาพันธ์2556เท่านั้นพอและแม้ว่าเนื้อหาที่อภิปรายจะมีความหมิ่นเหม่อยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่ขอตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิด112เพียงแต่อยากชี้ว่าการอภิปรายในวันนั้นเป็นการอภิปรายที่สะท้อนความคิดและความประสงค์ของอาจารย์ปิยบุตรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนที่สุดเนื้อหาโดยละเอียดเนี่ยนะคะอาจารย์หริลักษณ์บอกว่าคงไม่สามารถเอามาเผยแพร่ได้นะคะใครอยากทราบอยากฟังอยากอ่านก็ไปหาฟังกันเองเพราะมันหมิ่นเหม่เกินไปแต่อาจารย์หริลักษณ์เนี่ยพอจะสรุปได้ว่าอาจารย์ปิยบุตรเห็นว่าสถาบันกษัตริย์มีความชอบธรรมต่ำมากในทางประชาธิปไตยเพราะการเป็นประมุขของรัฐใช้ระบบสืบทอดทางสายโลหิตไม่ได้มีคนเลือกมาการอธิบายความชอบธรรมว่ากษัตริย์ทรงเป็นนักรบที่เก่งกาจมีบุญญาบารมีอาจไม่มีปัญหาเมื่อ200ปีก่อนแต่คำอธิบายนี้ใช้ไม่ได้ในยุคปัจจุบันดังนั้นอาจารย์ปิยบุตรจึงเห็นว่าการเมืองความยุติธรรมและสถาบันกษัตริย์ไปกันไม่ได้หากสถาบันกษัตริย์จะคงอยู่ต่อไปได้ก็เพราะคนทั้งสังคมอนุญาตให้อยู่ต่อแบบเป็นเพียงส่วนเสริมโดยไม่มีบทบาททางการเมืองใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงสัญลักษณ์เป็นเกียรติยศทางประวัติศาสตร์เท่านั้นนี่คือที่มาของการให้เหตุผลว่าต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพราะความหวังดีเพื่อให้สถาบันคงอยู่ต่อไปมิได้ต้องการล้มล้างแต่อย่างใดค่ะอ๋อคุณปิยบุตรอะไรนะสถาบันกษัตริย์จะอยู่ได้ก็เพราะประชาชนอนุญาตให้อยู่อนุญาตให้อยู่นี่คุณปิยบุตรสรุปเอาเองเลยนะค่ะว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาคิดแบบคุณปิยบุตรหรือเปล่าค่ะนะซึ่งในช่วงท้ายอาจารย์หริลักษณ์เนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าคือท่านเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ด้วยการสำรวจความเห็นหรอกว่าประชาชนเนี่ยมีความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์อย่างไรแต่เชื่อมั่นว่าคนส่วนใหญ่ต้องการให้วิวัฒนาการของสถาบันกษัตริย์เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องการให้เกิดการ disrupt ค่ะไม่ต้องการให้เกิดการแทรกแซงอีกครั้งการคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ขึ้นอยู่กับความมีทศพิธราชธรรมและพระราชจริยวัตรของพระองค์แต่ละพระองค์ไม่ควรมีใครมาผลักดันตามที่ตัวเองอยากให้เป็นหากวันใดที่ไม่มีใครเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงวันนั้นสถาบันก็คงอยู่ต่อไม่ได้แต่เหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้อีก20ปีก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันในทุกวิถีทางคืออาจารย์ก็พยายามจะบอกว่าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มองว่าให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามช่วงเวลาของมันดีกว่าที่จะมีการไป disrupt มันอะให้มันเกิดได้เร็วขึ้นคือตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะที่อาจารย์บอกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไปตามธรรมชาติไงมันมีกระบวนการเร่งแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาคือพอมันมีโซเชียลมีเดียแล้วมันมีกลุ่มคนที่มีความคิดตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นเนี่ยเขาก็ใช้เรื่องของเครื่องมือในการสื่อสารวันนี้ฉีดข้อมูลเข้าไปจริงครึ่งหนึ่งเท็จทั้งหมดอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็บิดเบือนและข้อมูลบิดเบือนมันไปได้เร็วกว่าข้อมูลที่เป็นจริงที่ฝ่ายที่จะมาอธิบายว่าจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะอย่างเงี้ยเอาตัวอย่างสมศักดิ์เจียมอย่างเงี้ยนะโกหกมากี่ครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เราพูดบ่อยๆเนี่ยเรื่องสนามม้านางเลิ้งเรื่องต่างๆเนี่ยคนก็เชื่อแต่พอเห็นคลิปออกตกลงเนี่ยนะในหลวงท่านพระราชทานที่ดินทำสวนสาธารณะท่านไม่ได้เอาไว้เองที่ดินมูลค่าไม่รู้เป็นหมื่นๆล้านเนี่ยท่านยังพระราชทานให้เลยเนี่ยก็ไม่สนใจนะคะก็ยังเชื่อเหมือนเดิมอยู่สมศักดิ์เจียมก็ทุกวันนี้ยังมีพูดเรื่องนี้อยู่เลยยังเชื่อเหมือนเดิมอยู่ยังเชื่อเหมือนเดิมนะฮะนี่คือกระบวนการเร่งไงมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่อยู่ๆแล้วคนรู้สึกจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตอันนี้เอาจริงๆมันก็ต้องถามคนไทยว่าคิดแบบนี้หรือเปล่าเพราะย้อนไปเนี่ยเอายุคนึงอาจจะเป็นบรรพบุรุษของใครก็ไม่รู้แหละนะมาประเทศนี้นะซึ่งเขาก็สู้รบกันกว่าจะรักษาประเทศนี้ได้เนี่ยนะเสียเลือดเสียเนื้อกันไปเยอะแยะแล้วมาเห็นมันเขียวขจีดีก็มาอยู่ก็บอกก็เพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
นะพอมาวันหนึ่งรุ่นหลานรุ่นเหลนจะบอกว่าฉันไม่อนุญาตให้คนที่โกงฉันขออาศัยใบบุญอยู่เป็นกษัตริย์มันใช่เหรอนะแล้วคนจีนที่ผมอ่านมาเยอะๆเนี่ยนะคุณนะคนจีนที่เขามารุ่นแรกๆที่บอกว่าเสือผืนหมอนใบในตำนานอะไรอย่างนี้นะคนเหล่านี้เนี่ยนะเขาสอนเรื่องของความกตัญญูหนักแน่นมากเลยนะครับการตอบแทนคุณแผ่นดินอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ยังว่าแหละพอมารุ่นบางส่วนนะไม่ได้ทุกคนอ่ะรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นนั้นมันก็ไปรับความคิดอะไรแบบนี้มาเนี่ยนะครับแล้วก็สุดตัวเองเนี่ยโอ้สามารถที่จะมากำหนดนู่นนี่นั่นอะไรโดยอ้างคำว่าประชาธิปไตยใช่